แกก็เห็นว่าอาฉันเป็นแบบนี้จะบอกอะไรแกได้วะอาแกอาจจะแกล้งเพราะไม่อยากบอกฉันก็ได้แล้วทำไมอาฉันต้องแกล้งแล้วไม่อยากบอกแกด้วยเพราะว่าบางทีการที่พี่สาวฉันตายอาแกอาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้ไม่คุณอาครับไม่คุณรัชบีได้มาแกเห็นหรือยังอาแกแกล้งเสียสติมากกว่าไอ้เขตคำแกอย่ามาหาเรื่องกันกลับไปซะก่อนที่ฉันจะไม่พูดดีๆกับแกแกจะทำอะไรฉันไอ้เขตพี่เฉลยคุณเขตคำใจเย็นๆก่อนได้ไหมคะช่วยใช้สติกันหน่อยพี่มีสติอยู่แล้วค่ะแต่คนที่ไม่มีคือไอ้เขตคำฉันไม่มีสติตรงไหนนี่ไงคะคุณกำลังไม่มีสติอยู่